เลิศเวอร์อุไปยาสามีทำอาชีพอะไรรวยมากหลังจัดวิวาสุดอลังการถือว่าเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนางเอกสาวสวยอุไปยากับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติที่มีอายุห่างกันถึง12ปีโดยปูได้จัดงานแต่งขึ้นที่ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งบรรยากาศนั้นอบอวลไปด้วยความรักที่คู่บ่าวสาวมีให้แก่กันรวมไปถึงกลิ่นอายของความอบอุ่นจากคนในครอบครัวและแขกที่เดินทางไปร่วมเป็นสักขีพยานรักให้กับคู่ของเธออีกด้วยโดยหลังจากที่มีภาพงานวิวาของปูกับแฟนหนุ่มออกมาสิ่งที่คนพูดถึงมากที่สุดคือความอลังการของงานไม่ว่าจะเป็นชุดเจ้าสาวแบรนด์ดังสร้อยเพชรที่เจ้าบ่าวมอบให้เจ้าสาวดอกกุหลาบทุกสายพันธุ์มูลค่ามหาศาลที่มารวมอยู่ในงานนี้และค่าตกแต่งสถานที่ใหม่ทั้งหมดรวมๆกันกว่า260ล้านบาทจนหลายคนเกิดคำถามว่าสามีของปูเป็นใครทำอาชีพอะไรทำไมถึงเปเจ้าสาวหนักขนาดนี้ล่าสุดพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาภาเล่าผ่านรายการข่าวใส่ไข่ว่าเจ้าบ่าวของปูชื่อกวงอายุ46ปีเป็นหนุ่มเอเชียเป็นนักธุรกิจดีกีเจ้าของกาแฟที่ประเทศเวียดนามรวยมากๆรวยระดับมหาเศรษฐีเวลาไปเวียดนามทุกคนก็ไปซื้อกาแฟก็เป็นกาแฟของแฟนปูนี่แหละรูปโปรไฟล์แล้วไม่แปลกใจเลยว่าทำไมงานวิวาของปูและควงถึงได้ออกมางดงามอลังการเช่นนั้น